วันนั้นจะไปออกทริปครับกับพวกรุ่นพี่อะไรเงี้ยพวกกลุ่มอะไรเงี้ยครับก็จำได้แค่ว่ากำลังขับรถออกจากบ้านครับแล้วก็ไปถึงกำลังจะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มครับก็เลยขับรถชิดขวาเพื่อที่จะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแล้วมันมีรถอยู่ทางซ้ายครับเหมือนอยู่ดีๆเขาก็เลี้ยวยูเทิร์นมาแล้วก็มาแบบเหมือนตัดหน้าเราครับเราก็เลยชนเข้าไปเต็มๆเลยครับประมาณนี้ครับตอนเจออุบัติเหตุจำอะไรไม่ได้เลยครับมารู้สึกตัวอีกทีเริ่มจำได้ก็ตอนหลังผ่าตัดผ่าฟื้นมาแล้วประมาณ3วันครับหลังผ่าตัดมา3วันมีแขนนะครับแขนซ้ายน่าจะเป็นไหปลาร์แล้วก็มีสะโพกครับประมาณนั้นครับตื่นมาช็อกอยู่ครับแล้วก็ถามแม่ว่าเออมาทำไมมาอยู่นี่เพราะจำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับก็เหมือนช่วงแรกก็ยังดูเศร้าๆตอนนั้นจะเหมือนว่ายังรับสภาพร่างกายตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคนไข้อุบัติเหตุคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะฮะชนกับรถยนต์หรือน่าจะเป็นรถยนต์ชนประสานงานกันคณะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดการบาดเจ็บเพียงแค่ระบบเดียวการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมีตั้งแต่ศีรษะช่องอกช่องท้องกุ้งเชิงกรานกระดูกกระยางหักดังนั้นถ้าเราไม่มีการจัดการรักษาอย่างเป็นระบบและทันท่วงทีนั้นเนี่ยโอกาสของผู้ป่วยที่จะรอดชีวิตเนี่ยถือว่ามีไม่เยอะและยิ่งใช้เวลาในการรักษาเนิ่นนานขึ้นก็ยิ่งลดโอกาสลงไปอีกดังนั้นอันนี้จึงเป็นเหตุว่าทำไมเราถึงต้องมีการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบโดยคนที่เข้าใจระบบนะฮะยกตัวอย่างเคสที่น้องที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ชนมาเนี่ยโอเคในสมองก็อาจจะมีเลือดออกนะครับในช่องอกก็อาจจะมีกระดูกซี่โครงหักมีลมรั่วที่ปอดในช่องท้องก็มีเลือดออกจากอวัยวะภายในฉีกขาดในอุ้งเชิงกรานก็มีกระดูกเชิงกรานหักไม่พอกระดูกนั้นไปทิ่มกับเส้นเลือดใหญ่อีกก็เกิดเลือดออกจนมีภาวะความดันตกความดันจะตกได้เนี่ยเราต้องเสียเลือดไปอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 40% ของร่างกายอีกนิดเดียวก็ไปแล้วนะครับอีกนิดนึงก็โอกาสรอดชีวิตก็ต่ำลงเรื่อยๆผ่านไปกับเวลาเราต้องนึกถึงกราฟเวลาคนเกิดอุบัติเหตุเหมือนค่อยๆดิ่งลงเหวงั้นการช่วยคนหลังจากอุบัติเหตุเนี่ยดีที่สุดต้องช่วยตอนที่เขายังไม่ตกเหวนะการช่วยคนตอนที่ตกเหวไปแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์ก็มีน้อยโอกาสรอดก็น้อยสิ่งที่เราต้องทำด้วยระบบที่ทันท่วงทีเนี่ยที่รวดเร็วเนี่ยมันจะช่วยดึงคนไว้ก่อนที่เขาจะตกเหวดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทางโรงพยาบาลของเราเองเนี่ยได้จัดตั้งหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นมาโดยล่าสุดเราได้รับการรองรับจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุนะครับในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับซึ่งก็ยังเป็นที่แรกและก็เป็นที่เดียวอยู่นะครับในขณะที่หลังจากการรับรองเราก็ได้พัฒนางานของเราเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆทั้งในแง่ของระบบการรักษาที่สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับหลายๆฝ่ายหลายๆหน่วยงานเช่นมูลนิธิเช่นโรงพยาบาลข้างเคียงตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาลเรามีการติดตามคนไข้มีการประเมินมีการให้การรักษาทั้งที่จุดเกิดเหตุหรือกระทั่งบนรถพยาบาลจนมาถึงห้องฉุกเฉินถ้าจำเป็นต้องเข้าผ่าตัดด่วนเราก็สามารถพาคนไข้ขึ้นห้องผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยมันจะส่งผลย้อนกลับไปที่ประชาชนทุกคนที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุและสามารถมีโอกาสในการรอดชีวิตได้มากขึ้นตอนนี้ก็เหมือนใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะครับแบบปกติทุกอย่างเลยเราออกไปนู่นไปนี่ได้แล้วด้วยระยะเวลาที่มันเร็วขนาดนี้ครับตอนนี้ไม่มีอาการแบบวิตกกังวลหรือว่าอะไรแล้วมันเกิดไปแล้วก็เหมือนเสียอะไรไปหลายอย่างนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ครับอยากขอบคุณทีมคุณหมอทีมพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีครับของโรงพยาบาลกรุงเทพระยองตั้งแต่ถึงมาก็ดูแลดีชวนคุยเล่นเราทำให้เราเหมือนอารมณ์เราแบบมันเริ่มแบบพัฒนาในทางที่ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยู่โรงพยาบาลแล้วเราไม่เก่งเราไม่แต่เราเป็นตัวของตัวเองพี่ก็ใจดีครับหมอก็ใจดี
ถ้าผมจำได้น่าจะเป็นคุณหมอชาตรีแล้วก็คุณหมอที่อยู่ห้องฉุกเฉินนะครับคุณหมอชยาครับ